ไม่ธรรมดาชัยชนะสสปชปรวยอู้ฟู่173ล้านสะสมปืนที่ดินบ้านคอนโดเอื้อปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินชัยชนะสสเมืองคอนประชาธิปัตย์อู้ฟู่173ล้านปืน7กระบอกที่ดินรวม26แปลงบ้านคอนโด11หลังเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายชัยชนะเดชเดโชสส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566แจ้งสถานะสมรสกับบนส.ชตาลักษณ์วรพงศ์โดยมีทรัพย์สินทั้งสิ้น173ล้าน 592,108 บาท 15 สตางค์ประกอบด้วยเงินฝาก3บัญชีจำนวน 36,62.61 ของคู่สมรสจำนวน13บัญชีจำนวน 5,761,245 บาท 30 สตางค์เงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทต่างๆของนายชัยชนะ 100,000 บาทของคู่สมรส 15,667,68 บาท 24 สตางค์โฉนดที่ดินรวม 26 แปลงเป็นของนายชัยชนะ 15 แปลงมูลค่า 23,713,400 บาทคู่สมรส 11 แปลงมูลค่า 49,432,540 บาทอยู่ที่จอนครศรีธรรมราชและกทม.นอกจากนั้นยังมีบ้านคอนโดอาคารพาณิชย์ทั้งที่จอนครศรีธรรมราชและกทม.ของนายชัยชนะและคู่สมรสรวม11หลังมูลค่ารวม 28,989,460 บาทรถยนต์3คันจำนวน 4,045,432 บาทนอกจากนั้นยังแจ้งว่ามีอาวุธปืนยาวลูกซองขนาด12จำนวน1กระบอกอาวุธปืนยาวชนิดเดียวลูกซองขนาด12จำนวน1กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ9มิลลิเมตร1กระบอกอาวุธปืนสั้นขนาดลูกโม่ขนาด 0.357 จำนวน1กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติพร้อมลูกกระโดด1กระบอกอาวุธปืนยาวขนาดเดียวไรเฟิล1กระบอกอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มิลลิเมตร1กระบอกโดยแจ้งว่าหนี้สิน 69,042,388 บาท 25 สตางค์เฉลิมปัดหนีโหวตนายกรัฐมนตรีงัดใบรับรองแพทย์โชว์ป่วยหัวใจความดันเบาหวานเฉลิมปัดหนีโหวตนายกรัฐมนตรีงัดใบรับรองแพทย์โชว์ป่วยหัวใจความดันเบาหวานทำบอลลูนเส้นเลือดในสมองไปแล้วหมอแนะนำให้หยุดพักผ่อนช่วงนั้นเมื่อวันที่5ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเผยแพร่เอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ลงวันที่21สิงหาคม66โดยแพทย์ถึงเหตุผลในการไม่ไปลงมติเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมหนังสือแจ้งลาประชุมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่21ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างถึงใบรับรองแพทย์ดังกล่าวระบุว่าร้อยตำรวจเอกชลิลิมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนื่องจากมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติเบาหวานความดันโลหิตสูงและมีเส้นเลือดในสมองตีบได้ทำบอลลูนเส้นเลือดในสมองไปแล้วขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียเครียดจากการทำงานและจากตัวโรคเดิมจึงแนะนำว่าให้หยุดพักผ่อนตั้งแต่วันที่21ถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาThank you.
เปิดเซฟสิริกัญญาสาวโสดมี5ล้านเป็นหนี้ 1.9 ล้านบริจาคพักปีละ 108,000 สิริกัญญาสถานภาพโสดมีทรัพย์สิน 5.1 ล้านเป็นหนี้ 1.9 ล้านมีอาคารชุด1หลังผ่อนที่อยู่อาศัยปีละ 2.5 แสนบริจาคพรรคการเมืองปีละ 1.8 แสนเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.จำนวน78รายที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566มีบุคคลน่าสนใจคือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยนางสาวสิริกัญญาแจ้งสถานภาพโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,129,660 บาทประกอบด้วยเงินฝาก 269,505 บาทเงินลงทุนในกองทุนต่างๆจำนวน19แห่งรวม 99,954 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างโดยเป็นอาคารชุด1หลังที่เขตพญาไทกทม.มูลค่า 3,690,000 บาทสิทธิและสัมปทานโดยเป็นกรมธรรม์ประกันภัย2รายการ 260,200 บาทและมีหนี้สิน 1,961,419 บาทโดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นมีรายได้ต่อปี 1,567,720บาทเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม 1,362,720 บาทเบี้ยประชุม 200,000 บาทเงินปันผล 5,000 บาทมีรายจ่ายต่อปี 1,185,000 บาทเป็นค่าอุปโภคบริโภค 720,000 บาทค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 250,000 บาทเบี้ยประกัน 35,000 บาทเงินบริจาคพรรคการเมือง 180,000 บาทชาดาอู้ฟู้รวย147ล้านวัวควายเพียบที่ดิน57แปลงปืน23กระบอกสถานภาพหย่าปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินชาดาอู้ฟู้147ล้านมีทั้งวัวควายม้าที่ดิน57แปลงในใจอุทัยธานีพระเครื่อง18องค์ปืน23กระบอกสถานภาพหย่าวันที่6ตุลาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายชาดาไทเศรษฐส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กรกฎาคม2566จำนวน78รายมีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจชาดาเผยเด็ก14ปีน่าสงสารแต่ผิดก็ว่าไปตามผิดแจงดราม่ายกนิ้วโป้งยันไม่หิวแสงอมรัตน์ติงชาดาไม่ใช่กิจรัฐมนตรีโผล่พารากอนคุยเด็ก14ชาดาว้าวุ่นเซลฟี่เหงาเหงาพร้อมแคปชั่นเด็ด FC แห่กดไลค์รัวๆนายชาดาแจ้งสถานภาพอย่ามีทรัพย์สิน 147,727,537 บาท 25 สตางค์เป็นทรัพย์สินของนายชาดา 147,516,719 บาททรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 218,118 บาทประกอบด้วยเงินสด 1.2 ล้านบาทเงินฝากในบัญชีธนาคาร17บัญชีรวม 17,489,296 บาทชาดาไทยเศรษฐส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยเงินลงทุน 15,439,600 บาทได้แก่หุ้นไทยฟู้ดเน็ตเวิร์กทีวียิงจำนวน 20,000 หุ้นมูลค่า 689,000 บาทมีโค 156 ตัวกระบือ 135 ตัวและม้า 2 ตัวที่ดิน 57 แปลงมูลค่า 40,187,640 บาทที่จอ.อุทัยธานีนครสวรรค์กทม.สิ่งปลูกสร้าง5หลังมูลค่า 16.2 ล้านบาทที่จอ.อุทัยธานีและกทม.
รถยนต์5คนและรถจักรยานยนต์7คันมูลค่า 4.85 ล้านบาทชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสิทธิและสัมปทาน10,347,782 บาทและทรัพย์สินอื่นๆอีก41,810,000 บาทอาทิพระเครื่อง18องค์มูลค่า 14.9 ล้านบาทแหวน11วงและพลอย2เม็ดมูลค่า2ล้านบาทนาฬิกา24เรือนมูลค่า 11.9 ล้านบาทสร้อยคอทองคำขาวจี้หยกและแหวนหยก5ชั้นมูลค่า 2.5 ล้านบาทอาวุธปืน23กระบอกมูลค่า 1.3 ล้านบาทชาดาส.ส.อุทัยธานีทั้งนี้นายชาดาแจ้งตอบป.ช.ว่าได้ขายนาฬิการิชาร์ดมิลไปเมื่อวันที่18ธันวาคม2564ราคา8ล้านบาทนอกจากนี้แจ้งว่ามีหนี้สิน 549,797 บาทจากเงินเบิกเกินบัญชี